สวัสดีครับผมอาจารย์ออสจากโอดิก้าช็อปนะครับใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องซิปนะครับซิปที่ปัญหาของซิปต่างๆนะครับแต่ว่าก็จะทำงานไปด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจใครมีปัญหาเรื่องซิปอันนี้ก็ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายนะครับเรื่องซิปที่เวลาเราทำกระเป๋าเนี่ยแล้วเราก็ต้องเจอปัญหาต่างๆเกี่ยวกับซิปไม่ว่าซิปรูดติดซิปไม่ลื่นหรือซิปแบบแล้วรูดแล้วแตกหรือติดเบี้ยวอะไรพวกนี้นะครับเป็นปัญหาที่เราเวลาทำงานแล้วเราก็จะเจอนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าซิปนี้ถ้าคนแก้ไม่ถูกจุดนี่มันแก้ยากการที่กระเป๋าหนึ่งใบเนี่ยประกอบขึ้นมาแล้วมีซิปเนี่ยมันจะต้องแบบอิงโครงสร้างหลายๆส่วนนะครับที่มันจะเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างจะเที่ยงตรงนะครับเพราะว่าถ้าเราวางโครงสร้างที่ผิดพลาดหรือแม้กระทั่งการเดินซิปที่ผิดพลาดอ่ะเวลาเราทําเป็นชิ้นงานแล้วเนี่ยมันจะบิดมันจะยื้อกันทั้งใบเลยนะครับฉะนั้นอ่ะทรงของกระเป๋ามันจะมีส่วนมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องซิปกันเลยนะครับผมวันนี้ซิปที่ผมใช้ในงานเนี่ยจะเห็นว่าจะมี2ตัวนะครับก็คือตัวนี้เป็นด้านในเนี่ยเป็นซิปเบอร์3นะครับก็เห็นไหมครับแล้วก็การรูดก็จะลื่นส่วนด้านนอกเนี่ยผมใช้ซิปเบอร์5นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลารูดอันนี้คือซิปเบอร์5นะครับสังเกตว่ามันจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟันวันแบบ one way นะครับแต่ถ้าเป็น two way อ่ะมันก็จะรูดได้2ทางนะครับผมคราวนี้ซิปที่เราซื้อมาใช้งานกันเนี่ยตามตลาดเนี่ยมันก็จะมี2อย่างคือซิปที่มันสําเร็จรูปมาแล้วอ่ะก็คือเขาตัดมาเป็นชิ้นแล้วมีหัวซิปมีตัวหยุดอะไรมาให้เงี้ยอันนี้คือซิปสําเร็จนะครับที่เราเห็นตามตลาดหรือว่าร้านค้าหรือว่าร้านที่เราไปซื้อมากับอีซิปอีกอย่างนึงคือซิปตัดอย่างเงี้ยถือว่าเป็นซิปตัดนะก็คือเราซื้อมาเป็นหลาแล้วเราก็มาใส่ประกอบเองก็คือการใส่หัวซิปเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวหยุดท้ายตัวหยุดหัวเข้าไปนะครับเราก็จะได้ซิปตามขนาดที่ต้องการนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นซิปสำเร็จรูปหรือซิปตัดเนี่ยมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีฟันที่เป็นทั้งโลหะแล้วก็เป็นพลาสติกเป็นไนลอนอะไรพวกนี้นะครับแยกออกไปคราวนี้เวลาเราทำงานประกอบเข้ากับเจ้าตัวของกระเป๋าสตางค์เนี่ยมันจะมีการยึดกาวเนี่ยตัวซิปเนี่ยให้ติดกับตัวของกระเป๋านะครับอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับซิปมันจะต้องยึดติดกับกระเป๋าคราวนี้ตอนติดเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคมีปัญหาต่างๆที่เราต้องเจอนะครับผมส่วนมากเลยอ่ะที่เจอปัญหาคือถ้าทําใหม่ๆยังไม่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาพอเราติดไปแล้วเนี่ยปัญหาเบสิกเลยก็คือซิปเบี้ยวก็คือแทนที่มันจะเป็นเส้นตรงมันก็จะเป็นงอขดโค้งเป็นงูเลยก็คืออันนั้นคือติดเบี้ยวนั่นคือเกิดจากการที่เราติดเบี้ยวเวลาวางเราก็ต้องวางให้มันแบบเป็นธรรมชาติเวลาติดลงไปแล้วก็ยึดกาวให้สนิทนะครับอันนี้เทคนิคการติดนะครับคือเวลาวางเนี้ยสมมติซิปเป็นอย่างนี้นะครับหลายๆคนแบบ
พอวางไปแล้วแล้วก็พยายามจะดัดให้มันตรงอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าการโค้งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีผลต่อซิปนะครับอันนี้มันทำให้ติดออกมาแล้วบางทีเย็บไปแล้วเนี่ยแรงดึงของด้ายที่เราเย็บเนี้ยมันยื้อตัวเนื้อซิปตรงเนี้ยยื้อไปยื้อมาเนี่ยมันก็ทำให้ตรงเนี้ยเบี้ยวได้นะครับผมตัวแนวของซิปเนี่ยเบี้ยวได้ฉะนั้นการยึดกาวก็สำคัญนะครับอันนี้เป็นวิธีการแก้อย่างหนึ่งที่ไม่ให้ซิปเบี้ยวได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเราติดกาวไม่แน่นแล้วเราไปเย็บเงี้ยตรงที่กาวมันแน่นกับไม่แน่นเนี่ยมันมีผลนะตอนเราเย็บจะดึงได้เนี่ยไอ้ตรงที่มันแน่นมันก็จะไม่ดึงเนื้อซิปเนี่ยให้ติดแต่ไอ้ส่วนที่ไม่มีกาวนี่มันอาจจะทำให้ซิปเนี่ยโค้งงอได้อันนี้ก็มีส่วนนะครับนั่นคือเรื่องของกาวการติดนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกหลายๆอย่างที่ปัญหามันจะเกิดขึ้นได้นะครับผมเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วก็ทักทายได้นะครับผมทำงานไปสักพักนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเข้ามาเยอะๆแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายต่ที่ทำอยู่นี่เป็นกระเป๋าซิปรอบนะครับก็เป็นหนังไบเดนนะครับไบเดนเป็นอิตาเลียนไบเดนนะคือเป็นหนังไบเดนที่ทำในประเทศอิตาลีนะครับก็เห็นว่าจะมีแว็กเป็นผิวนะครับซิปในท้องตลาดมันก็จะมีหลายเกรดด้วยกันนะครับผมเวลาเราไปซื้อเนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้อก็ตามราคานะครับบางทีก็ยี่ห้อทั่วไปเนี่ยบางทีราคาแบบถูกๆเนี่ยมันการรูดเนี่ยอันนี้ต้องทำใจนิดนะมันก็จะมีเรื่องความไม่สมูทในชิ้นงานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับเวลาเราทำการติดซิปเย็บไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมพักกระเป๋ากันนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องซิปกันก่อนนี่นะครับซิปเวลาเราซื้อมาเนี่ยตัวซิปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหลามาเราก็มาตัดในความยาวที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็ต้องดูทางซิปนะครับอันนี้มันเป็นซิปวันเวย์เนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องหาทางที่หัวมันใส่เข้ามาเนี่ยแล้วเราก็อาจจะต้องถอดอย่างนี้ก็ได้ฉีกออกมาเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปคราวนี้เวลาเราถอดซิปออกมาแบบนี้บางทีเราสลับด้านแบบนี้มันสวนกันเนี่ยอันนี้ก็ใส่ไม่ได้นะครับรูดไม่ได้นะครับรูดไปก็อาจจะแตกนะครับโอเคพอเราได้ทางซิปที่เหมือนกันแล้วสองข้างนะครับอันนี้มันคือง่ายๆอยู่แล้วก็คือเราก็ต้องรู้ว่าใส่สองข้างไปทางเดียวกันแล้วมันก็จะซิปมันก็จะเข้าไปได้นะครับแล้วก็ลูดได้เห็นไหมครับที่มันลื่นเนี่ยส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งผมยอมรับว่าคุณภาพของซิปเนี่ยมันก็มีผลซิปที่มันแบบผลิตมาดีเนี่ยการลูดเนี่ยมันลื่นแต่ว่าบางนักเรียนหรือเพื่อนๆเนี่ยบางทีไปซื้อมาสังเกตว่าพอลูดแล้วมันแบบมันไม่ได้อารมณ์แบบนี้มันติดเป็นกึกๆๆๆเลยเราก็ต้องทำใจว่าราคาของมันต่างกันนะแล้วก็ที่มาในการผลิตเนี่ยมันก็ต่างกันฉะนั้นจะให้ใช้งานเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเวลาเราซื้อซิปกับตัวนี้มานะครับซิปกับหัวซิปเนี่ยมันมาแยกกันน่ะหัวซิปนี่ก็มีผลนะก็คือความจะลื่นไม่ลื่นเนี่ย
มันอยู่ที่หัวซิปมันก็จะมีผลนะครับคือถ้าหัวซิปเนี่ยมันคุณภาพไม่ดีเนี่ยมันรูดไปเนี่ยมันไม่กินเนื้อซิปก็มีนะครับก็คือติดยากหรือว่ามันปิดไปแล้วมันไม่สนิทมันมีโอกาสหลุดมาจากหัวซิปนี่ก็มีเพราะว่าผมเคยซ่อมกระเป๋าหลายๆใบเนี่ยซิปมันไม่แตกพอเปลี่ยนหัวซิปแล้วมันรูดได้ก็คือซิปอ่ะมันปกติแต่พอรูดแล้วมันแตกเงี้ยเอ้ผมมาดูซิปมันก็ไม่มีแบบฟันที่หักฟันเกอะไรเงี้ยแต่พอเปลี่ยนหัวซิปแล้วมันก็ปกติฉะนั้นหัวซิปกับตัวซิปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะต้องอิงกันนะครับว่ามันต้องทำงานร่วมกันนะครับเห็นไหมครับคือมันต้องทำงานร่วมกันแล้วแบบไปด้วยกันได้อะมันถึงจะแบบคุณภาพที่ดีเวลาเรารูดแล้วแบบซิปมันสนิทมากเลยนะครับผมนะครับรูดแทบจะไม่มีติดเลยอันนี้ต้องยกความดีความงามให้กับซิปและหัวซิปนะครับอันนี้คือที่มาของซิปที่มันจะใช้รูดลื่นไม่ลื่นเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ละหนึ่งโอเคใส่ไปตรงกลางก็ได้บางทีกระเป๋าใหม่ๆเนี่ยเราเห็นซิปเขามันอยู่ตรงกลางเนี่ยเวลาไปซื้อที่ร้านเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับก็คือเขายังไม่ได้กลับซิปเขาใส่มาไว้ตรงกลางเนี่ยคือตอนผลิตเนี่ยเขาก็ใส่ไว้ก่อนแต่เขายังไม่ได้กลับซิปพอกลับแล้วมันก็ใส่ได้เขาเรียกกลับซิปนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก็ได้ซิปที่คุณภาพดีมันใส่ง่ายนะโอเคอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ใส่ได้โอเคคราวนี้เรารู้แล้วว่าเรื่องซิปเนี่ยมันลื่นเนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพของตัวซิปแล้วหัวซิปแล้วนะแต่คราวนี้มุดเราได้สมมุติว่าเราได้ซิปที่มีคุณภาพมาแล้วแล้วก็หัวซิปที่ดีละแต่คราวนี้การติดเนี่ยถ้าเราติดผ้าติดไม่ดีเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันมีผลต่อการใช้งานนะบางทีอย่างเงี้ยอย่างเราเดินซิปรอบเงี้ยเวลาเราติดเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องติดอย่างนี้นะเราต้องฉีกซิปมาก่อนนะครับคราวนี้เวลาเราวางซิปที่จะเลซิปลงไปบนหนังเนี่ยบางทีมันไม่ไปขนานกันอ่ะมันอาจจะมีการบิดการเบี้ยวอ่ะตรงนี้ก็มีส่วนทำให้ซิปปิดเปิดยากนะครับเพราะว่าซิปเนี่ยเราได้ซิปดีๆมาแล้วมันรูดลื่นแต่พอเราติดไม่เป็นหรือติดผิดวิธีเนี่ยไปบิดอะไรเงี้ยมันจะรูดยากทันทีเลยเพราะว่าซิปเนี่ยมันจะทำงานได้ดีเมื่อมันเป็นฟันสองข้างฟันซิปสองข้างเนี่ยไปด้วยกันเป็นเส้นขนานนะครับอันที่จำไว้เลยนะครับอย่าคิดว่าซิปดีอย่างเดียวแล้วติดยังไงมันก็จะลื่นนะครับมันอยู่ที่ว่าเราติดถูกหรือเปล่าด้วยนะครับถ้าเราไปแบบเนี้ยอาจจะด้วยติดกาวเคาะกาวไม่แน่นหรือว่าดึงได้แล้วแบบกาวแน่นบ้างไม่แน่นบ้างพอเย็บเสร็จแล้วได้มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเลข8ขดเป็นตัวงูเงี้ยรับรองแล้วว่าซิปใบนั้นรูดไม่ลื่นแน่นอนครับถึงคุณภาพซิปตัวนี้จะดีก็จริงนะครับมันมีผลแน่นอนครับฉะนั้นตอนติดเนี่ยมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงนะครับก็คือคุณต้องวางให้มันเป็นระนาบที่วิ่งไป2ข้างเท่าๆกันอย่างเงี้ยจะใช้ปากกามาร์กหรือว่าทําตําแหน่งอะไรก็ช่างนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของแต่ละคนนะครับให้มันเป็นเส้นขนานกันไปแบบเนี้ยแล้วก็อย่าแบบเป็นอย่างเงี้ยให้มันตรงๆไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็เวลารูดมันก็จะรูดไปแบบง่ายๆเลยนะฮะเราก็จะได้ซิปที่รูดได้ง่ายแล้วนะครับอันนี้เราเข้าใจนะครับก็คือ 1. คุณไปหาซิปที่มีคุณภาพดีมา 2. ก็คือติดให้มันตรงเลยโอเคติดให้มันตรงอันนี้ถูกต้องละส่วนถ้าใส่ฟันใส่หัวซิปผิดอะไรพวกนี้มันรูดไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นซิป2 way เนี่ยมันใส่ได้2ทางคือถ้าใส่ผิดเนี่ยรูดได้มันก็จะแตกก็คือเราจะรู้ทันทีเลยว่ามันผิดปกติแต่ไอ้เรื่องการติดให้มันรูดง่ายไม่ง่ายอ่ะการวางซิปลงไปให้เป็นธรรมชาติอันนี้สำคัญมากเลยนะครับโอเคใครมีคำถามไหมครับผมถามเข้ามาได้นะครับเกี่ยวกับซิปเพราะว่าไม่ค่อยได้พูดถึงซิปเท่าไหร่เลยปกติก็จะพูดถึงการทำกระเป๋าซะมากกว่านะครับแต่ซิปเนี่ยมันก็มองข้ามไม่ได้เลยนะครับเป็นงานที่เราจะต้องเจอกับมันเวลาทำงานนะครับ
เดี๋ยวผมเอากระเป๋าที่เย็บแล้วมาให้ดูนะครับใบนี้สำเร็จแล้วนะครับก็เวลารูดเห็นไหมครับว่ามันสมูทมากอันนี้คือการติดที่ถูกต้องนะครับมันจะรูดได้ลื่นมากแต่ซิปถ้าลื่นมากเนี่ยแล้วฟันมันมีบางคนเนี่ยพอซิปไม่ลื่นแล้วก็เอาไขควงหรืออะไรไปงัดหัวซิปเนี่ยให้มันอ้ามากขึ้นอันนี้จริงนะครับซิปลื่นจริงครับแต่ซิปแตกเพราะว่ามันไม่ทำให้ฟันขบกันไงครับเพราะว่ามันลื่นเพราะว่ามันไม่มีจุดที่เกาะจุดที่จะรีดซิปให้เกาะเข้าหากันมันลื่นจริงนะครับแต่ว่าซิปแตกนะครับอันนี้ดูดีๆนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับส่วนบางอย่างเนี่ยมันไม่ลื่นส่วนใหญ่อีกสาเหตุหนึ่งก็คือซิปที่ประเภทลมดำเนี่ยส่วนใหญ่จะฝืดนะครับเพราะว่าเขามีการนำไปชุบมีการไปทำอะไรแล้วมันมีเศษโลหะหรือเศษน้ำยาที่มันติดที่ฟันซิปอ่ะคือซิปยี่ห้อเดียวกันนะแต่พอเป็นลมดำเนี่ยบางทีมันก็บางครั้งเนี่ยมันก็รูดยากเหมือนกันนะที่เคยเจอมานะครับแต่ว่าไอ้ปัญหาพวกนั้นอ่ะบางทีเราแก้นิดๆหน่อยๆได้เช่นมันแบบอาจจะมีเศษโลหะติดที่เขาชุบมาแล้วมันมีเศษมานะครับมันก็รูดยากก็ใช้พวกพาราฟินอะไรพวกนี้ลองทูๆไปนะครับหรือกระเป๋าเก่าๆที่มันรูดยากเนี่ยลองใช้พวกเทียนหรือพาราฟินถูไปเนี่ยมันก็จะทำให้สมูทขึ้นอยู่แล้วนะครับก็จะรูดได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยที่มันไปไม่ได้เพราะว่ามันมีเศษของเศษเหล็กก็ได้หรือเศษน้ำมันอะไรก็ที่มันติดอยู่ในเนื้อซิปเนี่ยมันก็ทำให้ซิปเนี่ยมันรูดยากนะครับผมอันนี้เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าทำไมเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับซิปนะครับผมโอเคใครมีปัญหาถามได้นะครับส่วนเรื่องการทำพวกกระเป๋าซิปล่อพวกนี้มันก็ต้องอาศัยเรื่องของโครงสร้างนิดนึงนะครับก็คือเราต้องทำเรื่องของมาร์กเกอร์ที่เราจะทำกระเป๋าเนี่ยในการติดซิปกันอะไรพวกนี้ต้องทำมาร์กให้ดีเพราะว่าถ้าเรากะด้วยสายตาเนี่ยบางทีมันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันคือปัญหาที่เราต้องแก้ถ้าเราทำไม่ตรงเราก็ต้องทำมาร์กอะไรให้ตรงนะครับก็คือรู้จักการวางมันมาตั้งแต่การทำแพทเทิร์นแล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าติดซิปติดไม่เป็นเส้นขนานเนี่ยเวลาเรารูดเนี้ยทรงของกระเป๋ามันก็จะเห็นแล้วว่าทรงมันไม่เป็นเส้นตรงแล้วมันเริ่มจะขดงอบิดไปบิดมาเงี้ยอันนี้ก็นอกจากว่าจะรูดยากแล้วเนี่ยมันก็ยังทำให้กระเป๋าเป็นทรงที่ไม่สวยงามนะครับก็คือบิดไปบิดมานี่ก็อยู่ที่มือเราตอนติดแล้วแหละว่าเราจะพัฒนาเราจะใช้วิธีไหนที่มันทำให้มันเที่ยงตรงอยู่บนชิ้นงานอ่ะเราก็ต้องทำนะครับอันนี้ก็มองข้ามไม่ได้ปัญหาซิปมีเยอะนะครับเพราะว่าไอ้กระเป๋าพวกเนี้ยสไตล์เนี้ยผมทำมาทุกเดือนนะครับแต่ก็แก้ปัญหาจนลงตัวแล้วจนใช้งานได้ลงตัวปัญหาจากซิปเลยก็มีบางทีซื้อมาเลยเนี่ยมันก็บอกไม่ถูกอ่ะบางทีมันก็เจอแบบบางล็อตนะมันก็รูดติดผมก็ไม่รู้ว่าการผลิตเนี่ยมาตรฐานเนี่ยมันก็มีแต่ว่ามันก็ต้องมีล็อตที่หลุดมาบ้างแหละครับบางทีมันเป็นทั้งม้วนเลยก็มีอย่างเงี้ยรูดมาแล้วแบบมันติดขัดมากเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราจะแก้ปัญหาก็ต้องไปหาซิปใหม่มาเพื่อจะใส่นะครับผมโอเควันนี้ก็เข้าใจนะครับว่าซิปเนี่ยปัญหาของมันเนี่ยอยู่ที่อะไรบ้างอยู่ที่ตัวซิปหัวซิปวิธีการติดก็มีส่วนใหญ่ก็จะมีสองข้อนี้ก็คือซิปกับวิธีการติดถ้าซิปดีแล้วติดไม่ดีให้ซิปลื่นขนาดไหนคุณก็รูดยากนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นเส้นขนานกันนะครับมีคำถามสวัสดีครับงานซิปยากมากครับเพราะซิปไม่ดีรูดสะดุดถูกต้องครับฉะนั้นไปแก้ให้ตรงจุดนะครับผมคุณอันนี่ต้องแก้ตรงจุดคือไปซื้อซิปให้ถูกก่อนไปซื้อซิปให้ดีก่อนนะก็คือก็ลองดูไปครับมันมีหลายยี่ห้อครับก็หลายยี่ห้อหลายร้านเราก็ลองซื้อมาใช้ร้านไหนดีก็ใช้นั้นประจำครับผมอันนี้ก็สำคัญ
เพราะว่าถ้าทำให้ลูกค้าแล้วมันไม่มีปัญหานี่ส่งกลับมาซ่อมนี่มันเป็นงานที่ไม่สนุกเลยอ่ะเป็นงานใหญ่เลยนะครับผมถูกต้องครับคุณอันงานซิปเป็นงานที่ยากมากโดยเฉพาะงานแก้ซิปซ่อมซิปนี่โอ้โหไม่สนุกเลยถ้ามันพลาดไปแล้วอ่ะแก้ยากฉะนั้นแก้ที่ตัวซิปก่อนขั้นแรกไปหาซิปที่มีคุณภาพมาก่อนนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นซิปตัดเพราะว่าซิปตัดเนี่ยเราเลือกยี่ห้อเลือกคุณภาพได้แล้วก็หัวก็นี่ก็ใช้เป็น YKK นะครับที่ใช้อยู่มันก็โอเคนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายๆยี่ห้อที่คุณภาพดีนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแค่นี้นะครับเพราะว่าในตลาดมันก็มีเยอะอันนี้เราก็ใช้ตามที่เราแบบใช้แล้วมันโอเคมันลงตัวนะครับผมไม่อยากจะไประบุยี่ห้อมากเพราะว่าบางทีเพื่อนๆหรือว่านักเรียนเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสจะซื้อได้ทุกยี่ห้อบางทีบางร้านใกล้บ้านเนี่ยมันมีไม่กี่ยี่ห้อเงี้ยมันก็ต้องใช้นะครับถ้ามันใช้ดีก็โอเคนะครับอันนี้ซิปโลหะเนี่ยโดยเฉพาะซิปลมดำเนี่ยบอกได้เลยว่ามันก็เอาเรื่องอยู่เป็นการปัญหาของมันนะครับเดี๋ยวลองหาตัวอย่างให้ดูตัวนี้เป็นซิปลมดำแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ดีผมก็จะไม่ใช้ทิ้งไปเลยส่วนใหญ่ซิปลมดำเนี่ยเดี๋ยวลองรูดดิว่ามันโอเคมาไอตัวนี้มันลื่นอยู่แล้วเพราะว่าผมใช้ประจำอยู่ตัวซิปฟันทองพวกนี้หรือว่าซิปฟันเงินพวกนี้ลื่นแต่ว่าถ้าเป็นลมดำเนี่ยลองใส่ดูเนี่ยรู้เลยว่ามันต่างกันมันจะหนืดกันนิดนึงนะหนืดกันนิดนึงถ้าเป็นซิปลมดำอ่ะอันนี้นี่ถือว่าดีนะนี่คือคัดที่เกรดที่ใช้ได้นะมีบางตัวที่แบบลมดำมาแล้วรูดที่แบบมันต้องออกแรงเลยอันนั้นกระเป๋ามันก็ไม่น่าใช้แล้วคือรูดทีมันต้องออกแรงขนาดนั้นนะอันนี้คือถือว่าโอเคนะครับเป็นลมดำที่มันใช้ได้ดีนะครับผมนี่ผมก็ใช้อยู่การติดก็มีผลนะครับผมเราก็ต้องติดให้ถูกต้องด้วยนะครับส่วนเรื่องตัวหยุดอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาตัวหยุดซิปพวกนี้เราก็ใส่กันง่ายๆแล้วก็ถอนฟันซิปออกแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับกล้องไม่โฟกัสนี่แหละครับฟันตัวนี้ตัวเป็นตัวหยุดนะครับตัวหยุดบนอันนี้เราก็ต้องใส่ถอนฟันออกก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้เป็นตัวหยุดล่างนะครับตัวหยุดล่างบางคนก็ไม่ใส่ก็มีนะครับก็มันก็อยู่ได้แต่ว่าใส่แล้วมันก็จะสวยงามกันลื่นลูดเกินอย่างเงี้ยหรือบางคนเราเห็นงานที่บางตัวเนี่ยเขาไม่ใส่ตัวหยุดเลยก็มีนะครับก็คือใช้วิธีใส่แล้วก็เย็บไปเลยเพราะว่าตัวหยุดดีๆเนี่ยราคามันก็แพงนะอันนี้บอกไว้เลยว่าชุดหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นตัวหยุดเกรดดีๆนะมันก็ไม่ได้ถูกนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีตัวหยุดนะบางทีกระเป๋าเพราะว่าบางทีก็งานบางงานเขาก็เซฟต้นทุนก็ไม่ได้ใส่ตัวหยุดตรงนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชนิดแล้วก็ประเภทของงานแต่ละคนที่จะทำว่าเราจะเซฟต้นทุนขนาดไหนเพราะว่าซิปเนี่ยโอ้ตอนทำออเดอร์มาก่อนซื้อ200ใบหมดค่าซิปไปเกือบหมื่นพวกซิปพวกเนื้อทองเหลืองจะแพงสุดมาก่อนเคยทำอยู่นะครับอย่างพวกลมดำพวกนี้เป็นทองเหลืองเป็น YKK นะครับแต่ว่ามันใช้งานได้ดีส่วนการใช้ไปแล้วซิปแตกเนี่ยมันก็มีโอกาสนะคือจะพูดไงอ่ะมันจะแพงขนาดไหนดีขนาดไหนแต่ว่าผมก็เคยซ่อมกระเป๋าที่ลูกค้าส่งมาให้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะด้วยการใช้งานหรืออะไรหรือว่าอาจจะ
อายุของซิปเนี่ยมันก็มีโอกาสแตกได้นะครับมันไม่ใช่ว่าซิปจะไม่แตกเลยจะดีแบบอยู่ที่หนึ่งก็คือการใช้งานส่วนใหญ่ถ้าไปรูดแบบผิดรูดแรงๆรูดผิดวิธีหรืออัดของแน่นๆเนี่ยมันก็มีโอกาสนะที่ซิปมันจะปริแตกได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็มีช่วงเวลาของมันแหละมันก็คงไม่พังง่ายๆถ้าเป็นซิปที่คุณภาพดีๆนะครับฉะนั้นเราเลือกซิปเราก็เลือกให้มันดีนิดนึงนะครับแบบมันใส่ง่ายถ้าเป็นซิปที่คุณภาพดีๆมันใส่ง่ายแล้วเวลารูดมันก็จะรูดเงี้ยครับลองดูนะครับลองไปทำกันดูครับงานซิปมันก็ต้องทำกระเป๋ามันต้องเจออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราทำพวกช่องใส่เหรียญหรือกระเป๋าเหรียญเนี้ยมันก็ต้องมีเรื่องของซิปเข้ามานะครับเราก็ต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะครับเพราะว่ากระเป๋ามันไม่ได้มีทรงเดียวก็คือมันมีหลากหลายเป็นกระดุมก็ต้องมีเป็นซิปก็ไม่ต้องมีเป็นห่วงอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีนะครับฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาทำกระเป๋าในเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบเยอะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อกระดุมการใส่ซิปการต่อหมุดอะไรพวกนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับแต่ว่ามันไม่ยากเพียงแต่ว่าถามว่าการทำงานเยอะเนี่ยการรู้ปัญหาเยอะมันก็จะแก้ปัญหาได้มากขึ้นนะครับอันนี้เราต้องยอมรับนะครับคนที่จะรู้ปัญหาคือคนที่ลงมือทำนะครับไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวแล้วทำตามเนี่ยมันยังไม่เจอปัญหาโดยเฉพาะทำออเดอร์อย่างเงี้ยงานเยอะๆเนี่ยมันมีโอกาสเจออะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆเข้ามาในการทำงานตลอดเวลาเลยนะครับผมโอเคใครมีคำถามอีกไหมครับผมหัวซิปก็จะมีหลายแบบนะครับที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นหัวซิปแบบมันจะมาแบบไม่ได้มีห่วงตรงนี้นะครับแต่ถ้าหัวสำเร็จเลยมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูอย่างนี้เป็นหัวที่แบบเป็นหัวสำเร็จมาเลยนะครับแต่ถ้าหัวแบบนี้ก็คือหัวใส่ห่วงอ่ะเราสามารถใส่ห่วงซิปแล้วก็หางซิปเนี่ยเป็นหนังเข้าไปได้แต่หัวพวกนี้จะใส่ไม่ได้นะครับก็คือเป็นหัวสำเร็จรูปมานะครับอันนี้ก็เป็นของ YKK นะครับเห็นไหมครับใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าซื้อให้ถูกเบอร์5ก็ซื้อหัวเบอร์5เบอร์3ก็ซื้อหัวเบอร์3นะครับผมจะเอาหัวซิปแบบอื่นให้ดูบ้างมันมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้หัวพิเศษอย่างหนึ่งเขาเรียกหัวรถไฟหัวรถไฟนี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมเขาถึงเรียกหัวรถไฟก็คือตรงเนี้ยเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจว่ามันโฟกัสได้หรือเปล่ามันเล็กนิดเดียวเองอะหัวรถไฟเนี่ยก็คือปกติเนี่ยเวลาเราใส่ห่วงเข้าไปอะไรเงี้ยอย่างพวกเนี้ยมันจะอ้าอยู่นะครับพอเราใส่ห่วงเราก็เคาะลงไปให้เจ้าเนี่ยมันบีบตรงเนี้ยมันบีบห่วงเข้าไปนะครับแต่หัวรถไฟเนี่ยเราไม่ต้องบีบเขาจะมีเป็นเหล็กเนี่ยเหมือนกับแบบเป็นตะขอเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยพอเราดันห่วงคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะล็อกเลยคือเขาทำมาเพื่อไม่ต้องง้างเข้าไม่ต้องแบบใช้ครีมบีบให้ห่วงมันติดนะครับก็สะดวกดีนะครับเขาเรียกหัวรถไฟนะครับอันนี้ใครจะซื้อก็ถามร้านได้แต่ว่าพวกนี้มันจะอยู่ในร้านใหญ่ๆนะครับร้านเล็กๆก็จะไม่มีนะครับประเภทหัวพิเศษแบบนี้นะครับผมกล้องไม่โฟกัสโอเคนี่นะครับผมอันนี้เป็นเบอร์3หัวรถไฟนะหัวรถไฟเวลาคนขายบอกหัวรถไฟคืออะไรก็คือหัวที่มันสามารถจะใส่ห่วงดันเข้าไปได้เลยมันมีสลักคลิกหนึ่งก็เข้าไปได้เลยนะครับเห็นนะมีอย่างอื่นให้ดูไหมเดี๋ยวซิปผมเยอะมากเพราะว่าทำออเดอร์ทีเราก็ต้องสต็อกพวกนี้นะครับมันจะมีหัวอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าหัวออโต้ไม่แน่ใจยังมีอยู่หรือเปล่า
ตัวนี้พวกนี้เป็นหางซิปนะครับหางซิปที่ที่เขาทำสำเร็จรูปมาขายคือเราซื้อหัวกับหางแยกมาหัวจะเป็นอย่างนี้หางก็เป็นอย่างนี้เราก็ซื้อแยกมาใส่ได้นะครับหางก็จะมีขายตั้งหางมีดีไซน์เยอะมากทั้งหางพวกนี้แล้วแต่เราชอบการใช้งานเลยมันจะเยอะแยะไปหมดเลยนี่หางซิปนะครับอันนี้หัวซิปสำเร็จรูปอันนี้หัวรถไฟมันจะมีหัวออโต้อีกอย่างนะครับแต่ว่าผมหาไม่เจอนะครับหัวออโต้เนี่ยมันก็คือหัวล็อกก็คือเหมือนเป็นซิปกางเกงยีนแบบนั้นนะครับคือถ้าหัวมันปิดลงมามันก็จะรูดไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าหัวออโต้น่าจะใช้ไปหมดละโอเคไม่เป็นไรแค่เรารู้ก็พอว่าหัวซิปเนี่ยมันก็มีหลายแบบแล้วกันนะครับเวลาเราจะซื้อเราก็ทำกันบ้านดีๆนะครับแต่ส่วนใหญ่พวกเนี้ยคุณไปซื้อร้านเล็กมันจะไม่มีหรอกมันจะอยู่ในร้านใหญ่ๆนะครับอันนี้เราก็ลองไปเดินดูนะครับตามตลาดว่ามันมีอย่างที่เราต้องการไหมครับผมแล้วก็ปัญหาอะไรอีกอย่างอ๋ออีกปัญหานึงนะครับอันนี้ก็แชร์กันให้ดูแล้วกันปัญหานึงก็คือตอนที่เราใส่เจ้าหางซิปเข้าไปกับหัวซิปเนี่ยห่วงเนี่ยแล้วเราก็บีบบางคนก็ใช้ค้อนเคาะนะครับได้เหมือนกันแต่คราวนี้ถ้าเราเคาะหรือเราบีบแรงไปเนี่ยมันบี้ก็คือไอ้เจ้าซิปตัวนี้มันโดนแรงกระแทกลงไปนะครับแล้วก็ทำให้หัวซิปเนี่ยเกิดการยุบตัวพอยุบตัวปุ๊บเนี่ยมันบีบซิปแล้วพอบีบซิปคราวนี้มันรูดไม่ไปเลยนะครับอันนี้ไม่ไปอันนี้เราเข้าใจนะครับมันรูดไม่ไปเพราะว่าซิปมันไม่มันทำมาพอดีแต่เราไปบีบมันให้เล็กลงให้แคบลงอันนี้มันก็รูดยากแล้วนะครับผมอันนี้เราเข้าใจนะครับว่าเวลาเราจะบีบแบบนี้เบาๆหน่อยเบาๆหน่อยจะบีบหรือจะเคาะเนี่ยเบาๆนิดนึงถ้าแรงไปเนี่ยเราก็เจอปัญหาแน่นอนแล้วก็คือมันยุบตัวเสร็จแล้วมันรูดเนี่ยมันอาจจะติดละคราวนี้มันอาจจะรูดแบบไม่สมูทแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับก็ผมพอมีประสบการณ์ก็เอามาแชร์ให้FC แล้วก็นักเรียนได้รู้นะครับว่าส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอมันเป็นยังไงแต่ถ้าซิปไม่ดีเลยเนี่ยก่อนจะใส่ผมแนะนำเทสก่อนถ้าไม่ดีเปลี่ยนได้เป็นเปลี่ยนเลยนะครับคือยอมเสียไปเลยเพราะว่าใส่ไปแล้วคุณอย่าฝืนแล้วว่ามันจะรูดลื่นเพราะว่ามันไปแล้วอ่ะตัวซิปมันมาแย่แล้วอ่ะอันนั้นเราก็ต้องลงทุนนะครับซื้อซิปใหม่นะครับผมโอเคปัญหาเรื่องซิปใครมีอีกไหมครับผมเรื่องซิปวันนี้ก็มีจริงๆแล้วมันปัญหาไม่เยอะหรอกแต่พอคนไม่เคยทำงานเยอะอ่ะมันจะไม่รู้พอทำเยอะเนี่ยมันจะเจอโจทย์ใหม่ๆอ่ะเอ๊ะทำไมเราก็ซื้อซิปยี่ห้อเดิมเหมือนเดิมแล้วมันรูดไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีเกิดขึ้นนะครับผมก็ลองแก้ไขปัญหาอย่างที่ผมบอกก่อนก็ลองเช็คว่าฟันซิปเนี่ยมันขบกันพอดีไหมหรือว่าบางทีมันมีเศษหรือว่ามันอะไรไหมเพราะว่าการชุบโลหะเนี่ยบางทีมันทิ้งคราบอะไรไว้นะครับแล้วก็อาจจะเอาออกไม่หมดอ่ะพอไม่หมดปุ๊บเนี่ยมันก็รูดติดเหมือนกันนะครับอันนี้หัวสำเร็จนะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูอันนี้เขาเรียกว่าห่วงซิปนะครับห่วงซิปก็จะมาแบบนี้นี่ห่วงซิปนะครับแล้วนี่คือหัวซิปนี่ไงเวลาเราใส่อย่างนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเข้าไปแล้วเราก็ทําการบีบหรือเคาะนี่แหละไอ้ตรงที่บีบหรือเคาะเนี่ยบางทีเราบีบแรงไปเคาะแรงไปอ่ะตรงนี้มันยุบตัวไงมันไปบีบฟันซิปแล้วคราวนี้ก็รูดยากแล้วง่ายๆครับคุณก็
อาจจะใช้ได้เงี้ยงัดขึ้นมานิดนึงแต่อย่างัดเยอะนะครับถ้างัดเยอะเกินไปคุณจะเจออีกปัญหานั่นก็คือซิปมันไม่กินกันก็คือมันจะไม่ขบกันเลยเพราะว่าไอตัวลากไปรางมันไม่กินฟันกันอันนี้ก็เกิดปัญหาอย่างนึงนะครับอันนี้คือเรื่องของซิปที่เราเจอนะครับผมไปซื้อได้นะครับอันนี้จะเป็นหัวซิปแบบสำเร็จรูปหรือเป็นหัวซิปแล้วก็มีห่วงซิปหรือซื้อแบบมีหัวซิปแล้วก็หางซิปสำเร็จรูปมาใส่ก็ได้ก็เป็นหลายๆเคสที่เราจะเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้งานซิปแบบไหนนะครับมันก็ใช้ได้หมดนะครับแต่ว่างานดีไซน์บางทีเราก็อยากจะได้มีหัวซิปที่เป็นดีไซน์ของเราเฉพาะเราก็ทำเองได้นะครับเพียงแต่เรามีห่วงซิปเท่านั้นเองนะครับก็ซื้อห่วงมาใส่ประกอบเข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็ง่ายๆเข้าใจกันนะครับผมส่วนตัวหยุดเลยพวกนี้มันก็ไม่มีอะไรครับก็เวลาซื้อถามบอกเขาว่าตัวหยุดมันมีหยุดหัวหยุดท้ายเงี้ยเราก็ซื้อให้ครบมาเลยจะได้ทำงานได้ครบนะครับตัวหยุดเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือตัวหยุดที่เป็นตัวหยุดบนนะครับตัวนี้เป็นตัวหยุดท้ายนะครับซื้อเนี่ยซื้อคู่กันมาส่วนใหญ่เขาจะขายเป็นถุงละร้อยตัวอะไรเงี้ยก็ซื้อมาทั้งหัวท้ายเลยนะครับเพื่อจะใส่แต่เราก็จะเห็นงานหลายงานอย่างที่ผมบอกงานตลาดที่เขาต้องการเซฟต้นทุนอ่ะเขาก็ไม่ได้ทำการใส่ตัวหยุดนะครับก็คือเย็บล็อกปิดไปเลยมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ต้นทุนที่เราต้องการจะเซฟเพราะว่าการผลิตงานเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าบางครั้งอ่ะเขาก็ต้องการต้นทุนที่มันประหยัดอ่ะด้วยราคาด้วยอะไรตลาดที่เราต้องการขายอันนี้คือซิปหลาที่เราซื้อมานะครับก็จะเป็นหลาแบบนี้นะครับซื้อกี่หลาแล้วก็บอกเขามานะครับก็เขาค่อยตัดให้เราแล้วเราก็มาตัดใช้อีกทีนะครับข้อดีของซิปหลาพวกนี้เฉดสีมันเยอะมากเราเลือกได้เราให้แมทกับเนื้องานเราอย่างเงี้ยเราจะเลือกได้เยอะแต่ว่าถ้าเป็นซิปสำเร็จอ่ะคุณสังเกตสีมันจะมีไม่กี่สีเพราะว่าเขาจะทำสีหลักๆสีขาวสีน้ำตาลสีดำอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสีหลักๆแต่ถ้าเป็นซิปตัดเนี่ยเขาทำมาเพื่องานการผลิตอ่ะฉะนั้นเฉดสีของสีซิปเนี่ยเยอะมากๆนะครับมันก็ทำงานสนุกดีนะเราทำงานมีอะไรอีกเกี่ยวกับซิปผมต้องซื้อซิปทุกเดือนก็มันก็จะเจอปัญหาเจอซิปหลายเฉดซิปมันก็อันนี้เฉดสีต่างๆที่เราจะหาได้ในท้องตลาดนะครับมันก็จะมีหลากหลายจะมีเยอะกว่าซิปที่เป็นสำเร็จรูปนะครับอันนี้เป็นซิปฟันเงินนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหลาเหมือนกันนะครับซิปมันตัดผมไม่ค่อยได้ใช้ซิปสำเร็จรูปหรอกเพราะว่ามันต้องตัดอะเราใช้ทำงานแล้วเราต้องตัดให้มันเข้ากับขนาดของงานฉะนั้นซื้อเป็นซิปหลามามันสะดวกแล้วเราก็ใช้งานได้เยอะเพราะว่าถ้าซื้อซิปสำเร็จมาแล้วมันแบบเหลือเราก็ต้องตัดทิ้งเนี่ยมันก็เสียดายนะครับผมโอเควันนี้ก็เรื่องกระซิปก็ได้ประโยชน์กันแล้วนะครับใครมีคำถามเกี่ยวกับซิปก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือว่าตอนนี้มีกระเป๋าอยู่ที่บ้านแล้วซิปมันรูดไม่ได้จะให้ทำยังไงลองดูมีกระเป๋าแล้วมันรูดไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีเก่าๆเงี้ยกระเป๋าเก่าแล้วรูดไม่ได้เหรอคุณลองใช้ Stay Clean เช็ดก่อนนะบางทีมันมีคราบเหงื่อใครอย่างเงี้ยคราบสกปรกฝังอยู่บนเนื้อซิปเนี่ยบางทีมันก็มีผลนะคือโลหะบางตัวมันมีปฏิกิริยาต่ออากาศหรือเหงื่อเมื่อเวลาใช้มันก็เป็นพวกคราบเขียวเป็นคราบสนิมอะไรพวกเนี้ยลองใช้ Stay Clean เช็ดก่อนแล้วลองรูดดูว่ามันดีขึ้นมั้ยหรือว่าพอรูดแล้วเช็ดแล้วไม่ดีก็ลองเอาพาราฟินเงี้ยรูดนิดนึงบางคนก็อาจจะใช้น้ำมันจากหยอดนิดนึงแล้วลองรูดดูถ้าทำหลายๆวิธีแล้วมันยังไม่ลื่นคุณก็ทำใจคือซิป
มันมาเดิมมันไม่ลื่นมาก่อนแล้วนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าซิปมีหลายคุณภาพบางครั้งมาก็ไม่ได้ลื่นมาก่อนนะครับผมแต่เราทำงานอ่ะทำให้ลูกค้าเนี่ยพยายามเลือกให้คุณภาพมันดีกว่าเพราะว่าการที่ลูกค้าส่งมาทำซิปเนี้ยมาซ่อมซิปมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยสนุกแล้วก็อีกประสบการณ์หนึ่งที่ผมทำอยู่ก็คือการส่งไปต่างประเทศนะครับการทำงานออเดอร์ส่งต่างประเทศซิปมีปัญหาปรากฏว่าลูกค้าบอกเลยว่าไม่รู้จะทำยังไงกระเป๋าแบบ 2-300 ใบนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยการซ่อมซิปในต่างประเทศเนี่ยราคาแพงมากนะครับฉะนั้นเพื่อนๆที่ทำงานส่งออกพวกเนี้ยไม่ควรอย่างยิ่งที่จะให้ซิปมีปัญหานะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นทั้งภาระของลูกค้าแล้วสรุปแล้วพอลูกค้ามีภาระกระเป๋าล็อตนั้นใช้ไม่ได้รูดไม่ดีซิปแตกเนี่ยคุณก็จะขาดเครดิตในการทำงานขาดคอนเนคชันกับลูกค้าไปเลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะกลัวที่จะสั่งของอีกเป็นแบบเดิมนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ผมมาแชร์นะครับว่ามีเหมือนกันว่าเพื่อนๆที่ส่งงานไปต่างประเทศแล้วเนี่ยแล้วมันคือจะส่งกลับมาซ่อมในเมืองไทยมันก็เสียค่าขนส่งอีกจะซ่อมที่นู่นราคามันก็แพงบางทีเขาลงทุนว่าเวลาเขามาเมืองไทยเขาใส่กระเป๋ามาซ่อมเลยก็มีนะเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคือมันเยอะอ่ะก็เลยหิ้วมาซ่อมในเมืองไทยอีกรอบนึงอ่ะซ่อมที่นู่นราคาแพงมากครับผมนี่ก็เข้าใจนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับซิปโอเควันนี้ก็ได้ประโยชน์เกี่ยวกับซิปแล้วนะครับใครมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนเนี่ยก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมเข้ามาตอบทุกคำถามเลยนะครับส่วนใครที่จะเรียนงานหนังกับผมเนี่ยสนใจเนี่ยตอนนี้คลาสที่เปิดอยู่นะครับจะมีคลาสเบสิกสำหรับผู้เริ่มต้นเลยนะครับไม่รู้อะไรเลยอยากจะทำงานหนังทำกระเป๋าใช้เนี่ยจากเรื่องง่ายๆกระเป๋าทรงง่ายๆแล้วก็เรื่องเครื่องมือที่ต้องรู้จักอย่างจริงจังก็คือคลาสเบสิกนะครับส่วนคลาสที่2นี่ก็คือคลาสกระเป๋าสตางค์กับ Money Clip Wallet นะครับ2ใบเนี่ยคุ้มมากเลยราคา550บาทนะครับเบสิกก็550ส่วนคลาสที่3คือคลาสสายนาฬิกาอันนี้แพงนิดนึงนะครับ950แต่เนื้อหามันเยอะและยากที่คุณจะต้องเข้าไปเรียนกับมันนะครับแต่ถ้าถามว่าเรียนแล้วทำเป็นอาชีพคุ้มไหมผมบอกเลยว่าทุกคลาสที่ผมเปิดมานะครับคุ้มค่ามากนะครับแค่คุณแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยคุณก็ประหยัดเงินไปหลายร้อยหลายพันแล้วนะครับผมอย่าเสียดายเกี่ยวกับการศึกษานะครับเพราะว่าการศึกษาที่เราไปจำมาไปได้โดยบางทีมันไม่ได้ 100% อ่ะแล้วพอมีปัญหาแล้วไม่มีคนแก้ไขให้เราเนี่ยมันเสียเงินซับซ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องมือก็ดีการทำงานแล้วติดขัดก็ดีอันนี้นะครับก็ลองดูนะครับใครสนใจเกี่ยวกับคอร์สเรียนก็ลองอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมได้นะครับว่าจะเริ่มต้นยังไงอยากจะทำอาชีพหรือจะทำเป็นงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวผมแนะนำให้ได้นะครับผมโอเควันนี้ผมอาจารย์ออสไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ